คราวนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าในระดับการที่เรียกว่าจัดสรรหรือ allocation เนี่ยกว่าเขาจะ allocation จัดสรรได้เสร็จเนี่ยมีการประชุมทุก4ปีโดยผ่านเวทีการประชุมระดับโลกของ WRC แล้วก็อาจจะมีการประชุมของ RRC เสริมคือของระดับภูมิภาคนะคะที่เรียกว่า allotment เพราะฉะนั้นการจะได้มาซึ่งตารางจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยไม่ง่ายนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยนะคะเพราะว่าบางกิจการที่ใช้คลื่นบางช่วงเนี่ยก็อย่างเช่นตัวกรณีการใช้คลื่นเพื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะทีวีดิจิตอลทีวีดิจิตอลนี่ก็เป็นประเด็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะว่าในทีวีดิจิตอลเนี่ยแต่ก่อนเราใช้ช่วงแถบช่วงคลื่นความถี่หนึ่งเมื่อเราจะทำในระบบอนาล็อกนะคะพอเราจะใช้เป็นระบบทีวีดิจิตอลเราต้องโยกไปอีกแถบช่วงคลื่นความถี่หนึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราคิดอยากจะโยกเราก็โยกได้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าการจัดแบ่งนั้นอะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเราใช้ช่วงแถบคลื่นความถี่เดียวกันแล้วแบ่งเป็น3ภูมิภาคเราอยู่ในแถบสีแดงนะคะแถบสีแดงก็ไม่ได้มีเราประเทศเดียวเพราะนั้นเมื่อเราโยกประเทศอื่นล่ะเพราะนั้นท้ายที่สุดนะคะในระบบของทีวีดิจิตอลเขาถึงมีการคุยกันในระดับโลกใน WRC เลยนะคะแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายไว้เลยค่ะถ้าประมาณสักปี2557ถ้าท่านมีโอกาสได้เคยท่องเว็บไซต์บ้างนะคะ อาจารย์อยากจะพาท่านไปดูเว็บไซต์ตอนนั้นเหมือนกันซึ่งจะขึ้นมาเลยค่ะว่าเป็นตารางเลยว่าประเทศไหนตกลงว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลปีไหนเราก็ไปสัญญิงสัญญาเขานะคะว่าเป็นปี2555นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเราก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าเราจะเป็นดิจิตอลได้อย่างไรโทรทัศน์บ้านเราก็ยังเป็นทีวีอนาล็อกกันอยู่เลยนะคะทั้งหมดเนี้ยเวลาจะยกคลื่นขึ้นไปยกคลื่นขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้มีพื้นที่ของคลื่นตรงที่เดิมของอนาล็อกใช้สำหรับกิจการอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการแบ่งสรรให้ทั่วถึงกันเพราะนั้นการตกลงเนี่ยใช้เวลาร่วมเกือบ12ปีนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ตามที่เขาคาดการไว้คือไม่เกินปี2020ทั่วโลกจะไม่มีทีวีอนาล็อกเพราะ1เป็นการใช้แถบช่วงคลื่นความถี่ที่ใช้ปริมาณความถี่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นแถบที่มีความจำเป็นสำหรับบริการกิจการอื่นถ้าคุยเรื่องรายละเอียดเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะคะนี่คงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของบอร์ดแคสติ้งอาจารย์ก็ลองมาวางให้ท่านดูแต่ว่าต้องขออภัยว่าอาจจะดูเล็กไปนิดหนึ่งท่านจะเห็นว่าสถานีวิทยุ AM จะอยู่ในช่วงแถบขึ้นความถี่ LF นะคะ MF แล้วก็ HF นะคะเพราะนั้นอันนี้คือการจัดสรรขึ้นความถี่ในระดับโลกแล้วในระดับภูมิภาคเราอยู่ในภูมิภาคที่3นะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีตารางจัดสรรแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทีวีที่เราจัดให้นะคะก็จะมีย่าน VHF แล้วก็ UHF อย่างที่ในผังตารางนี้นะคะเป็นตัวอย่างนี้ในแต่ละแถบช่วงขึ้นความถี่เนี่ยก็จะมีบริการหลักๆนะคะบริการหลักๆเหล่านี้ก็จะถูกกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นบริการหลักนะคะซึ่งจริงๆอาจารย์จะต้องให้ท่านไปดูในตารางเยอะมากๆนะคะในตารางเหล่านั้นจะมีการเขียนเอาไว้เลยว่าอันนี้เป็นบริการหลักเขาเรียกว่า primary service primary service หรือตารางหลักนี่จะบอกเลยว่าบริการหลักนี่คือถ้าถูกบอกว่าช่องนี้ช่วงขึ้นความถี่นี้เป็นบริการนี้เช่นสมมตินะคะ VLF บริการหลักคือบอกว่าเป็น radio navigation เป็นวิทยุเพื่อการเดินเรือเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นวิทยุเพื่อการเดินเรือนั่นก็แปลว่ากิจการอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นอาจจะเป็นฟิกก็คือกิจการประจำที่อย่างเงี้ยนะคะคือให้บริการได้แต่จะต้องไม่กระทบกับบริการหลักถ้าเกิดเขาจัดฟิกเป็นอีกกลุ่มประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าบริการรอง secondary service เพราะนั้นมันมีรายละเอียดในการจัดค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คงเป็นเพียงตัวอย่างเพราะนั้นพอมาในย่าน MF บริการหลักอาจจะกลายเป็น land mobile อาจจะเป็นกิจการเคลื่อนที่นะคะหรืออาจจะเป็นสำหรับกิจการมาริไทม์คือกิจการในเชิงพาณิชยนาวีอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าอะไรเป็นบริการหลักบริการรองจะต้องไม่กระทบกระทั่งกับบริการหลักนี่ก็คงเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่ตัวเล็กไปหมดเลยแล้วอาจารย์เน้นอะไรอาจารย์จะเน้นให้ท่านเห็นว่าท่านจะเห็นว่าตอนนี้พัฒนาการบริการกิจการโทรคมนาคมย้อนกลับไปเปรียบเทียบนะคะ VLF มีความต้องการใช้ไม่มาก LF ไม่มาก MF ไม่มากอันนี้จันสรุปมาจากตารางของ RR นะคะแล้วก็สอดคล้องกับตารางของที่กสทช.จัดทำเช่นเดียวกันนะคะท่านเห็นว่ามีความต้องการใช้ทรัพยากรในย่าน SHF แล้วก็ EHF ค่อนข้างเยอะนั่นแหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นกิจการทางด้านดาวเทียมก็เยอะด้วยเพราะนั้นการจัดสรรทรัพยากรก็จะมีความยุ่งยากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดมีการจัดวางแล้วแต่ละประเทศมองว่าไม่สอดรับกับความต้องการหรือการใช้งานของตนก็ต้องเข้าไปต่อสู้ทำเรื่องบรรจุวาระเข้าไปนะคะไปหารือในการประชุมระดับโลกที่เรียกว่า WRC แต่ถ้าจะคุยในระดับภูมิภาคตนเองก่อนคือ RRC ก่อนแล้วค่อยขยับเข้าสู่ WRC ก็แล้วแต่เนื้อหาของเรื่องนะคะทั้งหมดนี้เพราะนั้นการจัดวางคลื่นความถี่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการต่างๆเนี่ยก็มีรายละเอียดมีความหลากหลายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถามว่าตารางจัดสรรคลื่นความถี่ของประเทศไทยเราจะทำแยกออกไปอิสระได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้หลักการแบบนี้ค่ะในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าการจัดสรรถ้าเรามองในเชิงการใช้ประโยชน์ก็จะเรียกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรามองในเชิงของว่าครอบคลุมพื้นที่เราก็จะแบ่งนิยามของแต่ละบริการกิจการอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นโดยภาพรวมอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าการออกแบบไม่ว่าจะมองในแง่ของพื้นที่นะคะเช่นโมบายเซอร์วิสก็จะมองในแง่ว่าออกกิจการเคลื่อนที่เพราะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ประจำที่จะเป็นโมบายเซอร์วิสแต่ถ้าไปกับการเดินเรือก็จะเป็นมาริไทม์เซอร์วิสก็จะมีกิจการย่อยๆลงไปอีกนะคะทั้งหมดนี้มีตั้งข้อสังเกตไว้นิดเดียวว่ากฎหมายไทยที่เรามีอยู่กฎหมายจัดตั้งนะคะเราคงคาดหวังในรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะเพราะเป็นเรื่องของนโยบายคงพูดในหลักการกว้างๆแต่กฎหมายจัดตั้งซึ่งเป็นพระราชบัญญัติกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเรายังไม่เคยมีการให้คำนิยามของบริการย่อยๆเหล่านี้เลยเรามีแต่บริการหลักๆอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้พวกเราฟังวิทยุกระจายเสียงคืออะไรกระจายเสียงคืออะไรโทรคมนาคมคืออะไรเรามีอยู่ไม่กี่กิจการเท่านั้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพราะกฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่ถ้าหากเราจะก้าวให้ทันกับโลกใบนี้เนี่ยมีการจัดสรรแบ่งได้หลายมุมมองนะคะก็อันนี้เป็นโดยภาพรวมโดยหลักการของการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่เพราะนั้นอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะ